นี่เลยค่ะปลาช่อนต้มยำน้ำข้นค่ะมีไข่ด้วยน่ากินมากๆเลยค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะฝนตกค่อนข้างบ่อยก็เลยจะมีเมนูปลามาฝากบ่อยๆเมนูวันนี้นะคะก็คือปลาช่อนต้มยำน้ำข้นค่ะรสชาติแซ่บแล้วก็จัดจ้านมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของต้มยำปลาช่อนน้ำข้นค่ะก็จะมีซุปก้อนเกลือน้ำปลามีน้ำพริกเผาสูตรนี้เราทำเองเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะมีกระเทียมพริกขี้หนูสวนกับพริกแดงสับหยาบๆค่ะมีหอมแดงไทยมะนาวสดน้ำมะขามเปียกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนมข้นจืดมะเขือเทศต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยค่ะเห็ดฟางและก็ปลาช่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะใส่ซุปก้อนลงไปเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็ข่ากับตะไคร้ค่ะหอมแดงใส่ลงไปเลยทุบนิดนึงนะคะให้พอแตกๆจะได้มีกลิ่นหอมดีกระเทียมทุบค่ะและก็ต้มต่อให้เดือดเลยค่ะต้มให้เครื่องสมุนไพรเดือดแบบนี้เลยค่ะเราก็จะใส่เนื้อปลาช่อนลงไปค่ะพอใส่เนื้อปลาลงไปห้ามคนค่ะไม่งั้นปลาจะคาวได้ค่ะต้องทิ้งระยะไว้สักครู่ค่ะให้น้ำเดือดอีกรอบค่อยคนค่ะพอเดือดแบบนี้ก็จะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะเห็ดฟางค่ะแล้วแต่ชอบนะคะจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้ค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะฉีกแล้วก็ขยำขยำแบบนี้ค่ะจะได้มีกลิ่นหอมระหว่างนี้เราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยค่ะใส่สัก 2-3 ช้อนก่อนก็ได้ค่ะค่อยๆใส่ไปชิมไปค่ะน้ำปลาค่ะน้ำพริกเผาค่ะแล้วแต่ชอบนะคะชอบให้มันหรือว่าให้สีเข้มแค่ไหนก็ใส่เยอะๆได้เลยค่ะตามด้วยพริกขี้หนูสวนค่ะที่สับไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยความเผ็ดก็แล้วแต่ชอบนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยค่ะคนเบาๆนิดนึงค่ะให้ทั่วถึงตามด้วยนมข้นจืดค่ะนี่เพิ่มความมันให้กับน้ำแกงค่ะคนเบาๆค่ะเดี๋ยวปลาจะเละคือปลาช่อนเนี่ยเราหั่นชิ้นไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาไม่นานก็สุกค่ะไม่เกิน10นาทีทุกอย่างก็จะสุกแล้วค่ะเมนูต้มยำก็จะเป็นเมนูที่ง่ายนะคะคนให้พอเข้ากันค่ะลองตักเนื้อปลาขึ้นมาเช็คได้ค่ะนี่คือปลาสุกแล้วเนื้อจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะทีนี้ก็ลองเช็คว่าสุกนุ่มแล้วหรือยังค่ะใช้ซ่อมก็ได้ค่ะจิ้มแบบนี้ถ้าจิ้มง่ายๆก็แสดงว่าใช้ได้หรือว่าจะลองตัดตรงก้างดูก็ได้ค่ะถ้าหลุดออกจากก้างง่ายๆก็แสดงว่าใช้ได้แล้วเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะใช้ซ่อมแกะแบบนี้ดูนี่หลุดง่ายๆก็คือใช้ได้แล้วนะคะลองชิมรสชาติของน้ำต้มยำดูค่ะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยเราจะเติมน้ำปลานะคะน้ำมะขามเปียกเพิ่มอีกหน่อยค่ะคนพอเข้ากันพอได้รสตามชอบแล้วก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยพอปิดไฟแล้วนะคะให้บีบมะนาวสดลงไปค่ะเพิ่มความหอมบีบแบบนี้เลยค่ะคือมันจะมีความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียกอยู่แล้วนะคะคือเราใส่มะนาวเพื่อให้มีความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมของมะนาวด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยค่ะตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยค่ะต้มยำปลาช่อนน้ำข้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะซดน้ำก่อนเลยค่ะน้ำต้มยำแบบว่าเข้มข้นมากๆเลยค่ะมีทั้งรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มนะคะครบรสเลยนี่ค่ะแล้วก็มีเห็ดฟางด้วยนะคะนี่เลย
เห็ดฟางใส่กับเมนูอะไรก็อร่อยนะคะสำหรับคนที่ชอบกินเห็ดอร่อยค่ะเดี๋ยวลองชิมเนื้อปลาช่อนบ้างมีไข่ด้วยเนี่ยค่ะมีไข่ปลาช่อนด้วยอ่ะไข่มันเป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็กับแกล้มเลยค่ะใครที่ชอบกินเมนูต้มยำต้องลองเมนูต้มยำปลาช่อนด้วยค่ะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ